พี่คงต้องขอโทษจริงๆพี่มีความรู้สึกพี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เสียใจไหมเสียใจมากๆนะคะที่เกิดขึ้นยอมที่จะรับผิดตรงนี้ไหมแน่นอนค่ะตั้งแต่ตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่เนี่ยได้ทำนั่นก็คือพี่ได้พยายามเขียนแล้วก็คิดว่าจะโพสต์แต่พอมาคิดดูอีกทีแล้วก็มีคนที่ให้ความคิดเห็นอยู่ข้างๆพี่ตลอดเวลาก็บอกว่าอย่าพึ่งแต่วันนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะอ่านสิ่งที่พี่อยากจะโพสต์ให้กับทุกๆคนเนี่ยฮะได้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้ก็จะเล่าเรื่องทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยพี่คงต้องขอโทษจริงๆพี่มีความรู้สึกพี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เสียใจไหมเสียใจมากๆนะคะที่เกิดขึ้นยอมที่จะรับผิดตรงนี้ไหมแน่นอนค่ะแต่ว่าพี่ก็ได้ขอโทษน้องเขาไปแล้วนะคะเราได้ปรับความเข้าใจกันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งน้องเข้าใจเราก็เข้าใจด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ไม่ทราบนะคะหลังจากนั้นว่าน้องอ่ะเขายังมีการที่เรียกว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดคาใจเขาอยู่นะคะก็มันก็เลยทำให้มีการไปปรึกษาทนายหลายๆคนหรืออะไรอย่างนั้นนะซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องอ่ะต้องบอกงี้ว่ายังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะอีกหลายวันมากๆเลยทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งนะมีการนำเสนอเรื่องราวนี้ขึ้นมาหลังจากที่พี่เนี่ยได้พยายามที่จะติดต่อน้องนะคะทันทีแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยพี่ก็ต้องติดต่อกับผู้จัดการคนเก่าของเขานะคะพอเราได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยนะคะก็ตกใจกับการนำเสนอนะคะข่าวมากนะคะจนไม่กล้าที่จะคืออันที่จริงแล้วน้องเองเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะมาเจอหน้าพี่จากการที่มีข่าวเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยนะฮะกับผู้จัดการของน้องแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็พบเราก็จะได้มาเจอกันในวันที่29ก็คือวันสุดท้ายนะคะเป็นวันสุดท้ายเนี่ยของภารกิจเนี่ยที่เราได้ทำกันนะฮะแล้วเมื่อกลับไปถึงเมืองไทยเนี่ยเราก็จะพูดคุยเนี่ยผ่านสื่อพร้อมกันด้วยเพราะว่ารายละเอียดของเหตุการณ์นี้นะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้รอฟังจากเราทั้งสองคนซึ่งก็จะดีที่สุดนะคะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยพี่ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของเขาอันต่อไปเนี่ยนะคะพี่ก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่พี่เนี่ยทำผิดแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังในตัวพี่แต่ก็อย่างหนึ่งเนี่ยพี่อยากที่จะให้รับฟังเราทั้งสองคนจากปากเลยแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนที่จะตัดสินใจนะคะว่าอะไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องขอยอมรับในผลที่มันเกิดขึ้นตามมาในตัวของพี่อันนี้คือสิ่งที่พี่เนี่ยเขียนเอาไว้เพื่อที่จะนำไปโพสต์แต่ก็ไม่โพสต์เพราะว่าพี่คิดว่าน่าจะเงียบไว้ก่อนทุกอย่างก็คงควรที่จะเงียบเอาไว้ก่อนในขณะที่มันมีกระแสแบบเยอะแยะมากมายรุนแรงก็ไม่รู้จะตอบโต้กันไปทำไมพี่ทำมาร์เก็ตติ้งให้กับโรงพยาบาลศัลยกรรมที่เกาหลีมานานหลายปีมากๆที่พี่ทำให้กับเขาสาเหตุเพราะว่าเขาดูแลพี่มาตลอดนะตั้งแต่แรกๆใครเห็นก็อยากที่จะให้พี่เนี่ยช่วยแนะนำพี่ไม่เคยคิดว่าจะแบบว่าทำมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็มีหลายคนที่ให้พี่แนะนำแล้วก็ไปด้วยกันเวลาพี่ทำอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นกมลสันดานของตัวเองนั่นก็คือต้องทำทุกอย่างให้เกิดความสมบูรณ์แบบพอใจในสิ่งที่เรา
จะเป็นคนทำให้เขาให้คนที่ได้รับเนี่ยมีความพึงพอใจอย่างมากและมากที่สุดทุกครั้งที่เวลาพี่ไปพี่จะไม่อยู่นิ่งพี่จะไปดูว่าเราควรจะไปกินอะไรที่ไหนอะไรมันควรจะอร่อยเราควรจะไปดูอะไรเกาหลีใต้มันมีอะไรไปเอาเลทตรงไหนคือพี่ก็จะไปสืบเสาะอย่างเงี้ยจนกระทั่งเพื่อนๆขอตามไปด้วยเมื่อเวลามีเคสนะคะที่ไปเพื่อนทุกคนก็บอกขอบคุณสนุกแล้วก็ดีใจมากตามสเกดิลที่เราบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นทุกๆครั้งที่พี่มีคนที่พี่จะต้องดูแลพี่ก็จะทำอย่างนี้ตลอดเวลาเราก็ไม่ได้ทำอย่างนี้มา3ปีเต็มๆเพราะว่าเรื่องโควิดใช่ไหมมันก็ต้องหยุดไปก็จะเป็นเคสนี้เคสแรกเคสแรกอันนี้มันก็คือเคสที่รู้จักกับน้องจากที่ผู้จัดการส่วนตัวของเขาเมื่อก่อนนะคะเป็นคนแนะนำและสิ่งหนึ่งที่พี่พูดเลยก็บอกว่าเธอเป็นคนหล่อแต่เสียอย่างเดียวถ้าคนหล่อเนี่ยข้อห้ามมีจมูกที่งุ้มเหมือนกับผู้หญิงก็ห้ามฟันเกย์นึกออกไหมฮะต้องเรียบคือต้องควรที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะนำตัวเองเข้าไปสู่ในแวดวงบันเทิงได้อย่างดีเพราะว่าเราก็จะต้องครบถ้วนกระบวนการเขาก็ได้ไปปรึกษาแพทย์นะคะเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการนัดหมายแล้วก็ไม่ได้มีการวางมัดจำอะไรใดทั้งสิ้นพี่ก็แบบว่าไม่ได้ไปติดใจก็ปล่อยวางไปเพราะว่าก็ยังมีคนอื่นๆนี่นะคะที่เขามีความที่อยากจะไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้นัดหมายด้วยเช่นกันเพราะว่าก็ต้องอยู่ที่จังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นวันหนึ่งอยู่ๆเนี่ยนะคะผู้จัดการเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องเขาจะไปละก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรให้น้องติดต่อมาเลยก็แล้วกันน้องก็ติดต่อมาพอติดต่อมาเสร็จเนี่ยพี่ก็จัดการทำในการติดต่อทางเกาหลีให้เรียบร้อยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้เวลาในการติดต่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาการเดินทางไปเกาหลีมันจะต้องมีเรื่องของการทำวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เคทีอะไรเนี้ยพี่ก็จำไม่ได้เนี่ยก็คือกันเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกไฟล์ว่าควรจะไปในลักษณะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าผมมาอยากจะไปเที่ยวก่อน2วันได้ไหมก่อนที่จะทำใน2วันเนี่ยผมอยากไปเที่ยวก่อนผมจะได้ไปถ่ายรูปให้พี่ช่วยพาไปเที่ยวด้วยนะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเขาเคยไปครั้งหนึ่งเขาไม่เห็นประเทศเกาหลีนอกจากผับบาร์เราก็บอกไม่มีปัญหาเพราะมันเข้าทางของเราอยู่แล้วถูกไหมคะเราต้องดูแลอย่างนี้อยู่แล้วเป็นการดูแลอย่างครบถ้วนไม่ใช่ดูแลตั้งแต่คือเริ่มดูแลตั้งแต่ทำก่อนหลังทำดิฉันจะเป็นคนหาข้าวหาน้ำจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็มีหลายคนที่เคยไปกับดิฉันด้วยนะฮะเขาก็จะรู้ว่าดิฉันดูแลแบบสุดๆเพื่อที่จะว่าให้เกิดความประทับใจแล้วก็ไม่เสียชื่อเสียงของเราแต่พี่เป็นคนอย่างเงี้ยไม่งั้นน่ะพี่คงทำงานอยู่ในแวดวงบันเทิงมาได้ตั้ง 3-40 ปีใช่ไหมเพราะเราเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบทุกเรื่องต่อมาให้ทำในลักษณะเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบเนี้ยก็เลยต้องสมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะต้องถามผู้ร่วมทางด้วยตลอดเวลาว่าถ้าสมมติอยากไปอย่างนี้ไหมไปตรงนี้ไหมชอบแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมถามไหมมันต้องถามถูกไหมคะแสดงว่าเขารู้หมดแล้วว่าเขารู้หมดแล้วว่าต้องไปไหนเขาเป็นลูกค้าเราก็ต้องทรีตเขาเป็นลูกค้าใช่ไปถามได้ทุกคนดิฉันมีเซเลบเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยไปไม่รู้กี่คนแล้วทุกครั้งที่ไปดิฉันจะมีจรรยาบรรณในการทำงานของดิฉันนั่นคือจะไม่บอกว่าเป็นใครคุณเห็นใช่ไหมคะว่าใน IG หรือ Facebook ดิฉันก็บอกฉันไปพักกบาลจะไปทำสวยทุกคนก็จะลุมเข้ามาหาดิฉันว่าไอ้นี่ไปอีกแล้วทำสวยดิฉันจะไม่มีรูปคู่ถ่ายกับลูกค้าเด็ดขาดเพราะจะต้องปิดบังไว้แล้วยิ่งเป็นเคสที่ในอนาคตข้างหน้าเขาจะต้องเป็นคนอยู่ในวงการก็ไม่อยากที่จะให้ด่างพลอยเอาไปเมากันได้ทีหลังใช่ไหมว่าทำนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องคุยกันอยู่แล้ว
แต่เราก็พยายามจะปิดบังหมดทุกเรื่องราวดังนั้นเนี่ยดิฉันไม่รู้นะคะว่าจะมีการถ่ายสตอรี่หรืออะไรแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบหรือบางทีก็ทราบแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปลงหรือไม่ลงเพราะไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ของดิฉันเนี่ยรับรองว่าจะไม่มีเล็ดลอดออกไปเด็ดขาดนัดหมายกันไว้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าน้องเขาก็พลาดกับการไปไฟล์เดียวกับดิฉันสาเหตุเพราะว่าจองช้าไปเราอะเตือนทุกวันจองหรือยังครับ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 จองหรือยังครับ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 นะฮะคือเราก็เข้าใจวัยรุ่นเสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดเขาก็บอกว่าเขาจองไม่ได้เพราะว่าอีโคโนมีในไฟล์เอเชียนาแอร์ไลน์เนี่ยมันเต็มเขาก็เลยต้องไปไฟล์อื่นของไทยอินเตอร์เสร็จแล้วในไฟล์อื่นเนี่ยมันจะต้องไปถึงก่อนดิฉันเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเราก็บอกว่าต้องรอนะเพราะว่าเราจะได้เอารถของโรงพยาบาลเนี่ยมารับทีเดียวแล้วก็ไปเลยเขาบอกมีปัญหาครับมีปัญหาครับบอกอยู่ได้นะบอกอยู่ได้ครับอยู่ได้ครับจนในที่สุดเราก็ไปเจอกันนะคะน้องเขาก็หล่อเรียบร้อยก็ไปเจอกันแล้วก็เข้าไปเช็คอินในโรงแรมซึ่งที่เมืองนอกเนี่ยมันต้องเช็คอินตอนประมาณไม่ใช่บ่ายสองแต่เราไปถึงประมาณ10โมง11โมงเราก็เลยไปนั่งกินกาแฟไปพูดคุยเราก็ได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งนะคะดิฉันเนี่ยเวลาไปดูแลใครก็แล้วแต่เนี่ยมันจำเป็นมากเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยมันต่างพื้นฐานกันมากเลยทีเดียวผู้ใหญ่ก็แบบหนึ่งกลางคนก็แบบหนึ่งพื้นฐานแต่ละคนก็คนละแบบดิฉันต้องเรียกว่าศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะทำยังไงให้เขาถูกใจและยิ่งเป็นวัยรุ่นดิฉันเคยมีวัยรุ่นนะคะอายุน้อยกว่าเขาอยู่ประมาณแค่20ก็ไปทำอันนั้นง่ายมากหรือก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเขามีเพื่อนไปด้วยแต่เนี้ยน้องเขามาคนเดียวเขาก็แบบว่าเราก็ต้องยิ่งคอยดูแลแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของเขาก็ฝากฝังมาเราก็ต้องยิ่งต้องดูแลให้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราสนิทแล้วก็รู้จักกันดังนั้นเนี่ยพอเราไปนั่งคุยแล้วก็พอจะเข้าใจแล้วว่าน้องเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีหลายท็อปปิกที่พูดคุยกันเยอะแยะเราก็พยายามที่จะต้องสอนเพราะว่าคนที่จะเข้าวงการเนี่ยมันมีอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยที่บางทีเนี่ยอาจจะพลาดไปเผลอไปพลั้งไปจะทำยังไงให้แบบเข้ามาได้แล้วอยู่ได้นานแล้วก็มีพูดคุยเขาก็จะพยายามจะหินดิฉันนะว่าเข้าไปกลับไปใหม่สิแม่ต้องกลับไปใหม่สิขอโทษเขาเรียกดิฉันแม่นะด้วยความเคารพก็ขอบพระคุณนะแม่ต้องกลับไปได้กลับไปได้บอกกลับไม่ได้กลับไปยังไงถ้าเขาไม่เรียกประโยคอย่างนี้ดิฉันพูดกับแม้กระทั่งออกสื่อฉันก็ไปพูดอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาไม่เรียกเราไม่รู้จะกลับยังไงนี่ไงแม่มีช่องของตัวเองตอนนี้แม่ก็กลับของแม่มาอยู่ตรงนี้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมต้องได้บอกหยุดฟังก่อนดิฉันก็ไปจับที่แขนหยุดฟังก่อนอย่ากดดันไม่ได้เลยอย่าดิฉันก็เนี่ยไม่ใช่โตนะคะตีต้องแขนอย่าใจเย็นๆฟังก่อนอย่ากดดันแม่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เลยไปแล้วก็ไปทานข้าวกันเขาก็จะเป็นคนชอบถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะก็โอเคไม่ว่ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พักเข้าโรงแรมแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็นัดกันตอนเย็นๆเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารค่ําเราก็บอกว่าอ่ะไปใกล้ๆแถวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปไกลจากโรงแรมเดี๋ยวเราจะได้กลับมานอนพักผ่อนเพราะว่าวันรุ่งขึ้นอาจจะไปได้เที่ยวต่อเขาพยายามจัดสรรให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพอเราก็พูดคุยนะตอนทางเขาบอกว่าอยากไปเที่ยวไหนอยากจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกเอาอย่างนี้ไหมโรงแรมอยู่ใกล้วัดสิ่งหนึ่งนะคะดิฉันจะพาผู้ที่เป็นลูกค้าเนี่ยไปไหว้พระเสมอที่วัดเนี่ยอยู่ตรงโคเอะนะมันก็จะอยู่แบบจากโรงแรมไปก็ถ้าเดินไปก็ได้แต่ก็อ่ะคนไทยไม่ชอบเดินเราก็จะนั่งแท็กซี่กันไปก็บอกไปไหว้พระจะได้ไปขอพรบอกว่าเนี่ยไปไหว้พระแล้วอยากไปไหนอยากทำอะไรบอกว่าเนี่ยมาครั้งแรกก็เห็นตาบาบอกว่าอยากไปดูอะไรประเดี๋ยวอะคิดว่าเนี่ยชอบเมียนดงแน่ๆเลยใช่ไหมคนไทยชอบเมียนดงอย่างนั้นถ้าจะไปเมียนดงเนี่ยนะขึ้นไปดูไอ้นั่นก่อนไหมโซทาวเวอร์ครับดีใจมากเลยเนาะจะไปดูโซทาวเวอร์ประเดี๋ยวเราก็แบบว่าไปหาอะไรกินกันก่อนก็แล้วกันนึกออกมั้ยไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ไปโซทาวเวอร์แล้วก็ค่อยลงมาเมียนดงแล้วก็ตกเย็นจะไปไหนไปทานอะไร
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีหลายอย่างนะมีไก่ตุ๋นมีอะไรนะบอกไปกินปูไหมอันนี้ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยดิฉันเนี่ยรู้จักร้านมาเพราะว่าไปบ่อยแล้วก็เลือกสรรแล้วว่ามันดีมากแล้วก็ทุกร้านเนี่ยที่พาทุกคนไปทุกคนแฮปปี้มากแม้กระทั่งคนไม่ได้ไปทำก็ขอที่อยู่แล้วก็ไปกันเองเมื่อเวลาเขาไปเที่ยวแล้วก็กลับมาบอกว่าดีมากอร่อยมากสนุกมากอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นบ้านๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันดีอ่ะมันดีก็หลายๆคนที่เคยไปก็คงจะรู้เหมือนกันนะว่ามันดีขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็บอกเอาไหมเอาครับเอาครับผมชอบกินปูก็บอกได้ได้ได้โอเคก่อนออกจากโรงแรมเนี่ยดิฉันเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบเพราะว่าเกาหลีร้านปิดเยอะมากดิฉันไปโกโรซูกิวร้านปิดเยอะมากทุกอย่างเงียบเหงามากกรุงเทพเนี่ยประเทศเราเนี่ยคึกคืนที่สุดฉันบอกตายแล้วจะว่ายังไงดีร้านปิดเยอะโรงแรมปิดเยอะมากโรงแรมที่อยู่ประจำก็ปิดหมดด้วยพิษเศรษฐกิจของโควิดนะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ทางโรงแรมที่เราพักเนี่ยโทรไปเพราะมันใช้ภาษาเกาหลีเนาะบอกช่วยโทรไปเช็คซิว่าวันเนี้ยเป็นวันจันทร์เปิดไหมเพราะเราไปถึงวันอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้ววันจันทร์บอกว่าวันจันทร์เปิดไหมพอเขาเข้าไปแต่เขาบอกว่าเนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคือบอกว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพอสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะไปจบกันที่กินปูเพราะว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยน้องก็จะต้องเข้าทำการผ่าตัดแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะไปกินเร็วหน่อยเพราะว่ามันจะต้องมีการงดอาหารและน้ำให้ได้6ชั่วโมงนะคะในการผ่าตัดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแบบคลื่นไส้อาจจะมีเอฟเฟกต์ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเรารู้หมดเราก็จะต้องอธิบายให้น้องเขาเข้าใจว่าอะไรเป็นอย่างนี้บ้างอย่างนั้นเรารีบไปกินเร็วหน่อยก็ได้วันนั้นเนี่ยพอหลังจากไหว้พระเสร็จเนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะโคเอะมันก็จะมีอ๋อผมรู้แล้วนี่ไงมันก็จะมีหอสมุดห้องสมุดห้องหนังสือใหญ่โตมากไปไหมไปบอกก็ได้นะเอาไหมไปไหมแล้วตกลงโซทาวเวอร์ไม่ไปเรามาอันนี้ไหมโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาไปโซทาวเวอร์ดีกว่าโอเคเราก็เรียกแท็กซี่แล้วก็ไปโซทาวเวอร์ก็ขึ้นไปโซทาวเวอร์น้องเขาก็จะถ่ายรูปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดินเพลินๆก็ดูแต่แบบเขาก็บอกว่าก่อนมาเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวผมมาชอบถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายให้แม่ด้วยนะเนี่ยถ่ายนู่นถ่ายนี่บอกเออก็ดีเหมือนกันเนาะมีคนถ่ายรูปให้ไม่ต้องเซลฟี่เองเพราะเป็นคนเซลฟี่ไม่เป็นแล้วแบบว่าถ่ายรูปอะไรแบบบอกว่าเอออย่างนั้นช่วยถ่ายคลิปอันนี้ให้หน่อยได้ปะคือพูดถึงว่าโซทาวเวอร์มันไม่เคยเป็นอย่างนี้สมัยตอนที่เราไปอ่ะคิวยาวแบบว่าแน่นมากเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีคนก็เลยทำคลิปว่าเนี่ยโซทาวเวอร์ตอนนี้กลายเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็ลันลาทำให้เสร็จแล้วเราก็ไปนั่งสบายใจอากาศมันดีนะเขาก็ไปถ่ายนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้นะคะจนกระทั่งมันก็จะมีบอกอ่ะเรามาส่วนตรงพาร์ทนี้ไหมตรงนี้เป็นที่ดูวิวเธอจะเห็นวิวกังนัมกับวิวเมียนดงคือก็เหมือนกรุงเทพกรุงเทพกับธนบุรีเนาะก็จะเห็นวิวกังนัมคือเห็นอะไรแล้วมีแม่น้ำกั้นเนี่ยซึ่งสวยมากก็ไปนั่งดูในขณะที่นั่งดูเนี่ยน้องเขาก็พูดบอกว่าเดี๋ยวเราแยกกันไหมบอกอ้าวจะไปไหนล่ะเธอน้อยไม่ไปเมียนดงแล้วเหรอบอกไม่ผมเกรงใจแม่บอกเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจบอกเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวก็อยากจะหยุดถ่ายรูปเดี๋ยวก็อยากจะทํานี่เดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นต่างๆนะเริ่มเรียนรู้แล้วค่ะว่าดิฉันอ่ะเป็นหญิงแก่เขาอ่ะเป็นวัยรุ่นคือมันคนละภาษาความชอบมันก็ต้องไม่เหมือนกันแน่ๆเอาเริ่มเรียนรู้แหละเราก็จะพยายามแบบเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเพื่อที่จะค่อยๆปรับให้ได้ดีที่สุดนึกออกไหมแต่เขาไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้อธิบายเสร็จปั๊บเนี่ยก็เราก็พูดบอกว่าไม่ต้องเกรงใจเอาอย่างนี้ประเดี๋ยวพอไปเนี่ยนะเดินลงไปเนี่ยเพราะว่าจากโซทาวเวอร์เนี่ยมันก็เดินลงไปได้ขำๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะถึงเดี๋ยวแม่มีที่แม่อยู่คือเป็นที่ของร้านของไกด์ทั้งหลายซึ่งดิฉันรู้ก็มาจากไกด์คือนั่งรอลูกทัวร์ทั้งหลายเชิญช้อปปิ้งด่วนเลยจะกี่ชั่วโมงเชิญเลยทั้งวันได้เลยแต่เราจะอยู่ที่นี่
มีของเยอะอะไรช็อปขนาดไหนเอากลับมาฝากเราไว้ได้นึกออกไหมฮะแต่ก็ไม่ได้อธิบายให้กับน้องฟังเพียงแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวก็ไปเต็มที่ให้มาดูว่านี่นะร้านอยู่ตรงนี้เนาะน้องก็ถ่ายรูปอ่ะอุ้ยถ่ายแม่เลยดีกว่าแม่สวยเชียวตรงนี้อ่ะอยากถ่ายก็ถ่ายก็ถ่ายไปก็ทำอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าอ่ะอยากไปไหนก็ไปเลยนะคะเต็มที่ไม่ว่ากันเลยดิฉันก็อยู่นั้นน่าจะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะน่าจะประมาณนั้นแต่ฉันแฮปปี้ฉันก็นั่งเพลินดูโทรศัพท์ไปอะไรต่อมีอะไรไปโทรศัพท์คุยกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็เพลินๆไปจนกระทั่งพอนานเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าทางจะหิวดิฉันน่ะสั่งวาฟเฟิลมาเสร็จแล้วก็จะบอกว่าทิ้งเอาไว้ให้เขาเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาพอลูกทัวร์เราก็จะทำเหมือนไกด์เนาะพอลูกทัวร์กลับมาเนี่ยก็อาจจะหิวโซเพราะเดินช็อปไม่ได้กินก็จะได้มากินในสิ่งที่เราไว้แต่แล้วดิฉันก็ไลน์ไปบอกว่าช็อปหมดตลาดไหมเขาก็ถ่ายรูปมาโอ้โห5ถุงแล้วก็บอกโอ้เดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปหาบอกโอเคได้ก็มาก็แน่นเลยแน่นเลยแน่นเต็มแน่นเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่ะก็วางอยู่ที่คาเฟ่นั้นน่ะที่เราเคยไปกันแอนเดนเสร็จแล้วพอเขาก็กินบัฟเฟอร์อะไรต่ออะไรเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยเราก็บอกว่าซื้ออะไรมาบ้างอ่ะเขาบอกโอ้โหเครื่องสำอางเนี่ยหนักนะคือซื้อถุงใหญ่มากบอกโหหนักนะไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเราก็บอกหนักนะเพราะว่ายังมีถุงเสื้อผ้ารองเท้าอะไรบอกอุ๊ยมีรองเท้าด้วยเหรออันนี้เข้าเรื่องแล้วนะรองเท้าบอกอุ๊ยมีรองเท้าด้วยเหรอบอกอ่ะอย่างนั้นเนี่ยกำลังจะไปปูตานไปขึ้นเขาอะเนาะก็อยากได้รองเท้าผ้าใบเหมือนกันอุ้ยไปเลยไปไหมเดี๋ยวผมจะพาไปร้านนี้บอกได้ได้ไปไปก่อนที่จะไปกินข้าวอะนะบอกอ่ะไปไปไปก็เขาก็พยายามที่สุดก็ถามครั้งที่หนึ่งว่าไหวไหมที่ถามเนี่ยเพราะว่าเป็นคนช้อปปิ้งอะถ้าเยอะขนาดเนี้ยไม่ไปไหนแล้วนึกออกไหมคือไม่ไปไหนแล้วคือเราเข้าใจอ่ะดิฉันเนี่ยเป็นนักช็อปตัวยงเลยนะจะรู้ประมาณตนได้ในขณะที่เราเขาบอกไว้ครับเขาก็หิ้วไปในขณะที่หิ้วไปดิฉันพูดว่าเนี่ยถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะฉันน่าจะรู้จักกับคนเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะเอาไปฝากของได้แต่นี่เสียดายเนาะอยู่เกาหลีอ่ะพูดก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องจะไปฝากใครมันก็ไม่เอาไม่ได้สนใจพอไปอยู่กลางเมืองเราโอ้โหมันเงียบเหงามากก็บอกถ่ายรูปกันถ่ายรูปให้หน่อยสิจะได้ให้เห็นว่าเมื่อก่อนแน่นขนาดไหนเนี่ยขนาดเอาของวางเต็มไปหมดแล้วก็ถ่ายให้ดิฉันพอถ่ายเสร็จปั๊บก็เริ่มไหวไหมดิฉันถามเป็นครั้งที่สองย้ำดิฉันย้ำเพื่อที่จะหาคำตอบว่าถ้าไม่ไหวก็ว่ามาเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนแผนน่ะของมันเยอะเหลือเกินอ่ะมันเยอะจริงๆค่ะเนี่ยมีรูปอยู่ด้วยก็บอกไหวไหมไหวครับไหวครับอ่ะไปก็ถิ่มก็เดินไปที่ร้านรองเท้าในขณะที่เดินไปที่ร้านรองเท้าเนี่ยฉันก็บอกอ๋อรู้แล้วนี่ไงเดินไปตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายก็หยุดเนี่ยซ้ายมืออ้าวทำไมรู้ว่ารู้หมดเลยบอกรู้สิก็เป็นคนแล้วเป็นคนแบบเนี้ยนึกออกไหมฮะดิเรกชันก็เก่งจำอะไรก็แม่นบอกเนี่ยรู้เป็นคนแบบนี้จริงๆต้องสมบูรณ์แบบเสร็จปั๊บก็เข้าไปในร้านรองเท้าฉันก็ซื้อของนางก็เอาของวางบอกวางดีๆนะของมันเยอะมากเพราะว่าก็กลัวอยู่เนาะว่ามันจะเกะกะใครอ่ะแล้วก็จะมีคนซื้อแล้วก็มีเอ้ยที่นี่ก็มีแท็กรีฟันฉันก็ไม่รู้ว่าที่ยืนกันอยู่ 4-5 คนนั้นเป็นคนไทยหรือคนอะไรนะว่าไม่ได้ใส่ใจแต่ว่ารู้ว่าเป็นเอเชียเพราะกำลังทำแท็กรีฟันอยู่บอกแปลกนะมีแท็กรีฟันให้ในร้านเลยเราก็ไปเลือกรองเท้าดูนู่นนี่นี่นั่นนั่นนู่นนี่เสร็จพอดูเสร็จเรียบร้อยปั๊บซื้อปั๊บปั๊บจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเรียบร้อยเสร็จดิฉันก็อ่ะจ่ายเสร็จเราก็จะต้องไปกินอาหารกันใช่ไหมพอเสร็จปั๊บก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนอย่างที่คุณเห็นในคลิปประโยคที่เขาพูดมาท่านเนี่ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็จะบ้าเหรอนี่นั่นคือตอบไปเลยเหรอฮะคือจะบ้าเหรอคือดิฉันมือไวเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยตีมือบอกว่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้ห้ามกดดันเด็ดขาดหลายๆเรื่องที่เราคุยกันคือดิฉันเนี่ยอยู่กับเขามาวันหนึ่งกับวันครึ่งเนี่ยนะก็เท่ากันสอนหลายเรื่องมากแบบสอนเยอะมากคือเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในวงการแล้วเราก็จะบอกว่าควรจะอย่างนี้ฟังหัดฟังหัดฟังไม่ได้ฟาดหรืออะไรเนี่ยหัดฟังต้องฟังแล้วจับมือห้ามพูดแบบนี้อะไรไหมฉันก็ตกอุ้ยฉันก็ตกใจเหมือนกันอ่ะคือบอกไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็ตอนนั้นเนี่ยคือเราตั้งใจกันแล้วแผนการเราหมดแล้ว
เราจองแล้วเราก็ทำหมดทุกอย่างแล้วพี่ม้าโมโหใช่ไหมไม่โมโหแต่คืออย่างนี้ดิฉันอะไม่ได้โมโหแต่แบบอารมณ์แบบมือไม่หนึ่งคือมือไวคือเหมือนอย่างที่บอกว่าฟังเธอต้องฟังเธอฟังฉันก่อนเธออย่าพูดอย่างเดียวการฟังมันจะทำให้เธอฉลาดขึ้นเหมือนกับอันเนี้ยอยู่ๆก็แบบตั้งใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะไปแล้วก็โผงขึ้นมาในขณะที่เราถามมาตลอด3ครั้งบอกไม่ไปแล้วนะไม่ไปกินปูแล้วนะฉันบอกอีนี่จะบ้าเหรอเขาพูดแบบนี้อารมณ์ไม่พี่มาตอนก็พูดอย่างเงี้ยโทนเนี้ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันบอกอ้าวอีนี่จะบ้าเหรอเรื่องออกไหมเราไปตบเขาแรงไหมน้ำหนักประมาณไหนพี่มาพี่มาลองเลยไหมว่าจะหวังประมาณไหนอะประมาณไหนดูน้ำหนักไงพี่จะบ้าเหรอคือแค่เห็นในคลิปมันก็น่าจะพอรู้แล้วมันคืออะไรอะตอนนั้นเขามีปฏิกิริยายังไงครับเขาก็มีทันทีอ่ะเดี๋ยวจะต้องเล่าต่อบอกจะบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออก็ตบหน้าผมเลยเหรอฉันก็อุตส่าห์แล้วเออใช่แล้วก็เออใช่อุตส่าห์แล้วขอโทษนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะผมด่าไปแล้วบอกตายแล้วขอโทษก็แต่ตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะเราก็เดินไปจับเขาไว้ขอโทษนะแม่ก็เออนะคำโมโหตบหน้าอย่างนี้ไม่ได้ตรงบอกตายแล้วขอโทษจริงๆตายแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่ที่ทำไปตรงนี้คือตกใจอ่ะว่าอยู่ๆเนี่ยทำไมก็เปลี่ยนปุ๊บพอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนึกออกไหมคือแบบเฮ้ยอย่าสิอย่าอย่างนี้คือเวลาเราไปไหนอ่ะมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ปะถ้าไม่ไปเนี่ยคนจะบอกก่อนล่วงหน้าว่าไม่ไปแล้วนะอาจจะโกรธว่าถามย้ำมาตลอดใช่ดิฉันถามย้ำมาตลอด3หนน่ะดิฉันไม่อย่างตอนนั้นก็โพ้งขึ้นมาก็นี่ไงเนี่ยอย่างเอางี้อย่างที่ดิฉันเล่าอ่ะยังไม่เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วดิฉันก็ตอนนั้นคือตบแค่ทีเดียวก็แตะไปทีเดียวบอกจะบ้าเหรอดิฉันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าเวลาใครทําอะไรผิดแล้วบอกนี่ตบปากตัวเองเท่าอายุฉันเลยเนี่ยดิฉันมักจะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปถามคนสนิทได้นะแตะสิคือก็ใช้คำสักขนาดนั้นก็จะอย่างเงี้ยแบบจะบ้าเหรอไม่ใช่แบบก็มันโอ๊ยตายแล้วก็จะใส่หน้ากากอยู่ด้วยมั้งตอนนั้นไม่ได้โมโหหิวด้วยไม่ได้โมโหทำไมหิวทำไมก็ในเมื่อฉันก็อยู่ในคอฟฟี่ช็อปรอตั้งก็นั่งกินนู่นนี่ขำๆไปอะไรหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพี่มาเดี๋ยวก่อนพอดิฉันก็เดินจับไปเขาบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ผมโกรธมากฉันก็บอกตายหาแล้วกูเสียใจมากแต่ทำยังไงดีไม่เป็นไรปล่อยผมให้ผมอยู่คนเดียวให้ผมสงบสติก็เลยปล่อยในขณะที่เขาเดินไปเราก็จะเดินตามไปฮะก็เดินไปเนี่ยคนมันก็เริ่มมีคนเยอะขึ้นก็เดินไปแล้วก็เอ๊ะไปไหนพอมองอีกทีอ๋อไปยืนอยู่ริมถนนนะตรงหน้าเมียนดงแล้วก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยืนแทะข้าวโพดไปก่อนเพราะตอนนั้นชอบกินข้าวโพดตรงเมียนดงมันอร่อยดีแล้วก็ยืนรอให้เขาเนี่ยคามดาวอ่ะก็คือให้สงบสติอารมณ์ก่อนทุกอย่างพักใหญ่ๆพอสมควรก็เห็นว่าเขายังไม่ไปไหนยังยืนอยู่ตรงนั้นก็ถือของเต็มไปหมดเหมือนเดิมแล้วก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ไปจับมือเขาบอกขอโทษนะขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตกใจอ่ะว่าถามแล้วถามมาตลอดแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นก็ยังคิดว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยมาบอกอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าน้องต้องเข้าใจนะเวลาเราจะทำอะไรกับการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับใครอย่างเงี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องเดินเข้ามาคนละครึ่งจะชอบไม่ชอบเนี่ยพูดกันดีๆจะไปไม่ไปเนี่ยก็บอกมาคือมันไม่ได้มีทรายบอกเลยว่าจะไม่มีการไปนึกออกมาแล้วอยู่อย่างเงี้ยแล้วดิฉันก็เป็นคนมือไวคือมันไวตั้งแต่แบบเฮ้ยหยุดได้แล้วกับพอละห้ามพูดนึกออกมาคุณก็คงรู้ว่าเราอ่ะพูดคุยสนิทกันพอสมควรนะอยู่ตรงนั้นนะเสร็จแล้วดิฉันก็เลยยืนบอกว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะที่การที่เราจะต้องแบบมีการรับผิดชอบในการนัดหมายซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็พูดอะไรสอนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แต่เราก็จะพูดขอโทษตลอดขอโทษจริงๆรู้สึกไม่ดีมากเลยขอโทษมากๆเขาก็พยายามคามดาวน์เขาบอกว่าได้ครับผมเข้าใจเรื่องนี้ผมจะไม่บอกใครแม้กระทั่งพี่ธง
ซึ่งเป็นผู้จัดการเขาผมก็จะไม่บอกดิฉันน่ะไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรทั้งสิ้นก็แค่ยังจับมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟังเขาแค่นั้นแล้วบอกว่าแล้วเราก็คือสอนอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆคุยกันไปอยู่สักพักนึงอ่ะจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยมีการแบบเข้าใจประนีประนอมไปหมดแล้วทุกเรื่องเขาก็เลยเข้ามาบอกว่าจริงๆอ่ะผมเคารพแม่มากเลยนะแล้วก็สอนให้ผมหลายๆอย่างขอบคุณมากนะครับอะไรเงี้ยก็เข้ามากอดดิฉันเข้ามากอดดิฉันแล้วก็บอกขอบคุณมากขอบคุณมากก็นึกว่าทุกอย่างก็สงบลงไปกินปูกันครับฉันก็อืมกินปูที่ฉันก็อืมก็ได้ไปไปก็ไปนึกออกไหมแท็กซี่ตรงเมียนดงหาง่ายไงใช่ไหมแท็กซี่มาเขาก็ขนของทุกอย่างวางไว้หน้ารถเสร็จรับเรียบร้อยก็ขึ้นไปในขณะที่ไปที่ร้านปูเนี่ยเราก็พูดคุยหลายร้อยเรื่องนะคะในรถเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นอยู่แม้กระทั่งเรื่องของการฟังเรื่องอะไรเงี้ยต่างๆนานาก็พูดคุยไปจนกระทั่งถึงร้านปูพอไปถึงร้านปูก็เข้าไปรับประทานปูก็ยังก็รู้จักกับเจ้าของร้านเป็นอย่างดีแต่ใช้ภาษาใบ้กันตลอดนะเพราะเขาก็พูดเกาหลีอย่างเดียวน้องก็พอของมาเขาก็ถ่ายรูปก็คือเขาก็ต้องชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วแต่ระหว่างทางอะไรเงี้ยบางทีก็บอกว่าอย่างนั้นน้องช่วยถ่ายคลิปคุณแม่ขายห่อหมกหน่อยได้ปะเพราะว่าฉันไปทำงานฉันก็ต้องทำงานในบ้านเราด้วยใช่ไหมน้องก็ได้ครับถ่ายคลิปก็ถ่ายอยู่ถึงสองครั้งนะถ่ายให้แต่ตอนนั้นก็ครั้งแรกก็ถ่ายเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็กินปูเขาก็จะถ่ายรูปเนี่ยแล้วเขาก็เงยหน้าพูดมาบอกว่าเนี่ยส่งรูปไปให้แม่ดูแม่บอกว่าหุยน่ากินจังแล้วก็กินจนกระทั่งแบบว่าอิ่มแป้เลยนะเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็อยากจะกลับไปดูละครอันนี้ที่ฉันคิดว่าน่าจะจำเรื่องนี้ได้ฉันบอกอ่ะเรื่องดูละครเนี่ยเขาก็พูดอย่างเงี้ยมาเหมือนกันนะคะดังนั้นเขาบอกว่าถ้าสมมติเราไปเวลาเนี้ยจะทันไหมเพราะว่าเกาหลีมันจะเร็วกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมเขาบอกอ๋อเวลาอย่างเงี้ยยังได้อยู่แล้วตอนที่นั่งกินนะบอกว่ายังกลับไปดูทันไหมบอกอ๋อได้เพราะว่าเวลาเนี้ยมันยังไม่มาหรอกเพิ่งในประเทศไทยเพิ่งจะ 4-5 โมงเย็นของเราทุ่มเนี่ยประเทศไทยก็ยัง 4-5 โมงเย็นอยู่บอกท่านอะไรเงี้ยบอกว่าโอเคก็กินกันจนเสร็จเรียบร้อยกลับไปก็พอไปถึงโรงแรมเราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราเจอกันตอน 11:30 น.เนาะเพราะเราจะต้องการที่ไปพบแพทย์แล้วก็ทำการเข้าห้องผ่าตัดตอน 12:00 น.อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดิฉันก็ปล่อยเข้าไปในใจอ่ะดิฉันรู้เลยสงสัยมันคงไปเที่ยวกลางคืนเราก็ต้องพยายามบอกว่าต้องห้ามดื่มน้ำอ่ะต้องห้ามกินอะไรอ่ะหลังจากนั้นน่ะ6ชั่วโมงต้องห้ามจริงๆนึกออกไหมฮะแต่เราอ่ะรู้ว่าวัยรุ่นน่ะแล้วเราอยู่กับเขามาเนี่ยครึ่งวันแรกแล้วก็1วันเต็มๆอ่ะฉันกลัวจังเลยจะไปผับบาร์มั้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้กวนเขาอ่ะนะคะก็คิดว่าน่าจะไปอ่ะก็ปล่อยเขาไปก็อันนั้นไม่รู้นะคะเสร็จแล้วพอตื่นเช้ามาก็ดิฉันก็ต้องโทรปลุกบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะตอน 11:30 ที่หน้าห้องเนาะพอเจอกันเสร็จป้าบอกเมื่อคืนไปไหนมาป้าผมก็ไปครับก็บอกแต่ว่าไม่ได้กินน้ำหรือไม่ไปดื่มเหล้าหรืออะไรใช่ป้าบอกไม่ครับอย่างเงี้ยก็แบบก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็รีบมากลับมานอนเร็วอะไรเงี้ยก็เราก็คิดว่าน่าจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปก็พอไปถึงโรงพยาบาลทุกอย่างก็พูดคุยตอนเดินแต่ไม่ถ่ายคลิปให้หน่อยดิขายห่อหมกแล้วก็ถ่ายให้แล้วก็เดินไปพอไปถึงโรงพยาบาลก็จัดการเสร็จเรียบร้อยจนส่งเข้าห้องผ่าตัดตอนเย็นๆดิฉันก็กลับมารับนะคะตอนนั้นน่ะดิฉันพอกลับมารับเสร็จก็พาเขาก็มีอาการที่แบบว่าไม่ได้แบบแย่มากเพราะว่ามันเพียงแค่ทำจมูกอะนึกออกไหมมันไม่ได้เคสใหญ่โตมากมายก็เดินกลับได้แต่ก็ไม่ได้ต้องเดินกลับพอดีรถที่โรงพยาบาลเขาก็น่ารักกับดิฉันนะคะคนขับรถนะเขาบอกดิฉันขับรถไปส่งให้ก็พอมาส่งถึงโรงพยาบาลบอกว่าผมอยากนอนก็บอกได้นอนเลยเพราะว่าตอนนั้นนะผมไม่ค่อยได้นอนคือการเคสแบบนี้มันไม่ได้หลับไงคือมันต้องให้รู้ตัวอยู่ตลอดเลยนะบอกผมอยากนอนบอกได้อย่างนั้นเนี่ยจะนอนสักชั่วโมงครึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะบอกได้เลยเดี๋ยวเย็นๆไปหาอะไรกินเนาะได้ไปนอนก่อนแต่พอถึงเวลาปั๊บดิฉันก็ต้องโทรเพราะว่าดิฉันต้องโทรถามเพราะน้องผู้ชายดิฉันก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปในห้องเขาเนาะ
แต่ว่าถ้าเป็นเคสของลูกค้าผู้หญิงเนี่ยฉันจะเคาะตลอดเวลานึกออกมั้ยว่าเป็นยังไงคะปวดอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยน้องผู้ชายเราก็เอาไม่เป็นไรใช้วิธีการโทรนะฮะแล้วก็บอกว่าตื่นยังเพราะว่าลองจิบน้ำซิเพราะว่าการจิบน้ำเนี่ยมันจะได้บอกอาการว่ามีอาการคลื่นไส้หรืออะไรไหมถ้าไม่คลื่นไส้จะได้กินอาหารได้เพราะน้องเขาบอกว่าเขาหิวบอกว่ายังไงเธอต้องรอให้ครบ3ชั่วโมงก่อนจึงจะกินอะไรได้โดยเทสวิธีการดื่มน้ำก่อนเขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับบอกว่าเออโอเคอย่างนั้นก็จะไปกินอะไรหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าผมอ่ะก็เดี๋ยวก็ซื้อขนมปังมาอะไรเงี้ยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องกินยานะเพราะมันต้องเริ่มกินยาแล้วมันจะมี morning evening morning evening เนี่ยยาวเลยบอกต้องกินยานะอ่ะเนี่ยก็เสร็จผลปรากฏว่าก็ดิฉันก็ไปของดิฉันนะดิฉันก็เริ่มรู้แหละว่าคนแก่กับเด็กอ่ะบางทีมันไปด้วยกันแล้วมันคงไม่สนุกใช่ไหมฮะพอเช้ามาดิฉันก็โทรไปบอกว่ากินอะไรหรือยังวันนั้นเนี่ยเป็นวันแรกที่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมบอกกินอะไรหรือยังเพราะต้องกินยานะบอกครับเดี๋ยวผมว่าเนี่ยกินแล้วก็กินขนมปังเนี่ยเราก็ด้วยความที่แบบเป็นห่วงอ่ะเอาวะไปเคาะห้องดีกว่าขอไปดูผลของการทำอะไรกันก็ไปเคาะห้องเดี๋ยวครับผมโปอยู่บอกเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเข้าใจนะเสร็จแล้วก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปดูเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยังพูดคุยธรรมดาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะพูดคุยนู่นนี่นั่นพอคุยเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวจะไปไหนก็มีวายต้องถามเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าจะไปไหนอะไรเอาไหมล่ะครับเดี๋ยวผมก็นอนเดี๋ยวต้องเดินนะยังไงต้องออกไปเดินนะเพราะว่าการเดินเนี่ยมันจะทำให้การเกิดการลดบวมได้มากที่สุดและเร็วที่สุดอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยดิฉันน่ะจะบอกทุกคนให้ไปตอนอากาศหนาวๆมันจะได้มีผลเอฟเฟคอะไรทั้งสิ้นซึ่งจะดีมากแผลก็จะหายไวครับๆไม่ต้องห่วงอ่ะเราก็บอกโอเคเราเข้าใจแล้วก็คงต้องปล่อยดิฉันก็ไปลากับคนอื่นๆที่นู่นนะคะเสร็จพอตกกลางคืนก็กินข้าวยังต้องกินยานะครับตอนนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรดิฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นบอกว่าพออีกวันหนึ่งก็จะทำอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าวันที่จากล้างอ่ะ3วันต้องไปล้างแผลคือต้องถอดเฝือกแล้วก็ไปล้างแผลพอดิฉันก็จะถามอย่างนี้ทั้งเช้าเย็นเพราะว่าฉันเป็นห่วงว่าต้องกินยาคือมันเป็นกฎบังคับที่เข้มงวดมากในทางโรงพยาบาลเขาบอกต้องทำแบบนะฮะก็จะต้องโทรตลอดเวลาเขาก็ยังรับสายดิฉันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันที่ล้างแผลนะคะเราก็นัดกันบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปล้างแผลนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาจะต้องมีข้อมูลเนี่ยส่งมาให้ดิฉันนะดิฉันก็จะต้องส่งต่อไปให้กับน้องทุกครั้งเลยว่าอ่ะการนัดหมายแบบนี้นะสเกดูลเป็นอย่างนี้นะตอนนั้นเนี่ยก็คงประมาณสายๆนะคะก็เดินไปด้วยกันก็ยังถ่ายรูปกันนู่นนี่ฉันบอกว่าอ่ะถ่ายคลิปแม่ขายห่อหมกหน่อยดิตอนนั้นน่ะนะคะอ่ะก็ถ่ายก็อย่างเงี้ยฉันนะทำอาหารกินน่ะมันยังไม่ได้อยู่ในวงการแล้วอ่ะก็ถ่ายเสร็จนะเรียกว่าก็เดินมาก็พูดคุยกันกับพยานเขาปกติใช่ไหมที่มาปกติหมดทุกอย่างคือตั้งแต่วันที่ผ่าตัดแล้วก็ดิฉันก็เข้าไปอยู่ในห้องเขาไปดูแผลแล้วก็พอวันที่2อ่ะดิฉันก็แค่โทรเช้าโทรเย็นพอวันที่3ดิฉันก็โทรเช้าโทรเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันก็รู้ว่าเขาก็ไปไหนอะไรเงี้ยของเขาอะนะติดต่อเขาไม่ได้ตอนไหนที่มาเดี๋ยวก่อนพอวันที่4ที่เราจะต้องไปล้างแผลก็ยังแบบเจอกันออกมาเจอกันหน้าห้องเดินไปถ่ายคลิปขายห่อหมกให้ดิฉันแล้วก็เดินไปพอไปถึงปั๊บก็ทำการล้างแผลคือเราอะจะต้องอยู่กับลูกค้าตลอดเวลาเพื่อที่จะบอกว่าดูแลยังไงหลังจากนี้คือจะมีล่ามเนี่ยคอยบอกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะต้องคอยแบบว่าต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องเข้าใจมากกว่าเราบอกห้ามพลาดอะไรเด็ดขาดทุกอย่างจะได้หายได้เร็วที่สุดนะคะก็พูดคุยจบหมดนะก็เดินออกมาหน้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็พูดบอกว่าเดี๋ยว29เจอกันครับ29ก็คือวันที่ต้องตัดไหมเป็นวันสุดท้ายที่เราจะตัดไหมเสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็จะไปแอร์พอร์ตก็คือกลับ
นะฮะแล้วก็บอกโอเคแล้วจะไปไหนถามอีกไม่เข็ดมันก็ต้องถามอะเนาะเพราะว่าเราก็เป็นห่วงว่ากินอะไรจะไปที่ไหนรู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าจะไปไหนบอกเดี๋ยวผมเดินแถวเนี้ยบอกโอเคดิฉันก็ไปเพราะว่าวันนั้นน่ะเป็นวันความงามของฉันละตอนบ่ายอ่ะบ่ายแก่ๆหน่อยจะเป็นความงามของดิฉันละเพราะว่าหมอนัดไว้ให้เรียบร้อยในขณะที่ดิฉันนั่งดิฉันจะเล่าย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแตะหน้ากันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยวันรุ่งขึ้นน่ะก็ไปดูแลน้องสัตว์นะมีอยู่วันนี้ฉันก็ไปนั่งทานกาแฟดิฉันก็ทักไลน์ไปหาผู้จัดการเขาว่าน้องคนนี้เป็นยังไงคือดิฉันต้องเริ่มแบบศึกษามากขึ้นกว่าเดิมไหมอ่ะนึกออกไหมในลักษณะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นฉันก็อยากจะรู้ว่าน้องคนนี้เป็นยังไงก็ผู้จัดการเขาก็โทรมาก็พูดคุยหลายอย่างเขาบอกว่าผู้จัดการไม่ได้ดูแล้วเขาไม่บอกอ้าวฉันไม่เห็นรู้เรื่องวันนี้เขาเพิ่งทะเลาะกันไปอ้าวแล้วไม่เห็นบอกฉันเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ้าวทำไมเธอไม่บอกฉันเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็ไม่ได้โทรศัพท์ติดต่ออะไรกันใดๆทั้งสิ้นเลยผมปล่อยแล้วแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเด็กของปิ๊บมาก่อนจ้าพี่ปิ๊บมาเนาะแล้วเขาบอกว่าแต่ก็ปิ๊บก็ไม่ได้ดูแลแล้วก็พี่ปิ๊บชันฉลาดใช่ชันฉลาดใช่ปิ๊บชันฉลาดก็เซ็นสัญญาอะไรก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้าวเหรออ้าวฉันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็พยายามจะดิวโฮให้ได้แล้วกันนะกับน้องคนนี้ก็จะอยู่ก็เนี่ยแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่ดิฉันน่ะเข้าไปทําหน้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ๆก็มีข่าวส่งมาให้ดิฉันว่ามีการการทนายเอาไปทางจากเมืองไทยที่ข่าวจากเมืองไทยอ่ะทนายโพสนู่นนี่นั่นฉันก็อะไรผู้จัดการเค้าก็โทรมาหาฉันบอกว่ารีบออกไปจากประเทศอยู่นี่ออกไปจากประเทศไหนประเทศเกาหลีเพราะว่าเขาก็คงจะแบบไปแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอดิฉันคิดว่าตั้งแต่ไม่ได้เจอน้องแต่โทรศัพท์คุยกันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้เพราะว่าดิฉันก็รับรู้แค่เราต้องบอกเขาเช้าเย็นเนี่ยเท่านั้นเองทำให้ความรู้สึกไหนครับตกใจมันก็ดิฉันก็แล้วจากทราบข่าวว่าดิฉันก็อ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมไหนบอกว่าจะไม่บอกใครไหนบอกว่าแม้แต่ธงเองก็จะไม่บอกแต่ธงโทรมาบอกให้รีบออกจากเกาหลีไปตอนนั้นมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณทางการเกาหลีอะไรเงี้ยไม่มีสิคะไม่มีค่ะแล้วก็มีข่าวแบบด่าใน IG ดิฉันกับใน Facebook ก็ลุมทัวร์กันแบบพินาศด่าต้องใช้คำว่าด่านะคะด่าดิฉันชินแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันเคยโดนอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตก็แสดงว่าทางการเกาหลีไม่ได้มีอะไรกับเราไม่ค่ะก็ดิฉันก็จนกระทั่งแบบมีคลิปออกมาดิฉันก็ยังลง IG ของดิฉันว่าไปนี่ไปกินนั่นไปเจอคนนั้นไปเที่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือดิฉันก็ต้องปล่อยน้องเขาแล้วเนาะเพราะว่าน้องเขาก็จะมีวิถีชีวิตของเขาแล้วอ่ะได้ข่าวบอกว่าน้องไปแจ้งความที่เกาหลีทางการเกาหลีไม่ได้ไม่มีค่ะไม่มีจนทุกวันนี้ก็ไม่มีมาเอาถ้ามีได้ยังไงคะดิฉันจะเดินทางได้เหรอคะดิฉันจะออกมาจากประเทศเขาได้ยังไงไปเป็นเขตพื้นที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรนะมีภาพที่ออกมาตำรวจลงพื้นที่ใช่ดิฉันก็สันนิษฐานอย่างนี้ว่าเขาก็คงจะได้รับการบอกเล่าจากทนายว่าควรจะทำแบบนี้ดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะเพื่อจะไปเก็บเป็นหลักฐานนั้นเนี่ยเขาคงจะไปสถานีดิฉันก็ยังพูดกับผู้จัดการเลยว่าเขามีล่ามไหมคือมันอันตรายเพราะมันไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยมีล่ามไหมอ๋อเขาพูดภาษาอังกฤษได้บอกเออเหรอผู้จัดการเขาบอกนะบอกพูดภาษาอังกฤษได้ก็คงจะไปพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วก็บอกว่าก็คงจะไปแจ้งขณะที่ไปแจ้งเนี่ยเพื่อที่ต้องการที่จะมาขอวงจรปิดที่ร้านนี้เอาไปเป็นหลักฐานตำรวจก็คงจะต้องถามว่าแล้วคู่กรณีเธอชื่ออะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะนัมเบอร์พาสปอร์ตอะไรอ่ะน้องเขาก็ต้องไม่รู้อันนี้คือการคาดเดาของพี่มาว่าดิฉันเป็นการคาดเดาเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะรู้คือ
คือฉันจะมีพาสปอร์ตของทุกคนอยู่ในนี้ลูกค้าทุกคนจะมีพาสปอร์ตอยู่ในนี้เพราะว่าเราต้องทุกอย่างต้องติดต่อกับทางโรงพยาบาลด้วยพาสปอร์ตทั้งหมดนั่นก็หมายฮะเขาก็จะไม่มีของดิฉันดังนั้นเนี่ยตอนที่ฉันอยู่มาประมาณ 4-5 วันก็ไม่เห็นเกิดอะไรไม่ได้มีอะไรก็หลังจากนั้นเนี่ยขอบพระคุณมากที่ถามเพราะว่าดิฉันก็จะไล่เรียงอย่างเงี้ยคือพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นพอดิฉันรู้เรื่องแล้วหลังจากที่ไปล้างแผลแล้วพอมีเรื่องราวแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันโทรหาเขาทันทีเสียงติดแต่ไม่รับดิฉันก็ต้องพิมพ์ไปว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ดิฉันก็นั่งโทร2ครั้งดิฉันก็เลยดีลีทคำถามดิฉันออกซะดีกว่าถามไปไม่ตอบก็ดีลีทคำถามออกไปแล้วเสร็จแล้วดิฉันก็คุยกับผู้จัดการเขาอะนะธงอะอยู่ตลอดเวลาพอหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็จะไม่คือก็ไม่ได้ไปคือเขาคือดิฉันก็สงสัยเราก็คุยกับทางเมืองไทยนะว่าเอ๊ะน้องเขาอย่างนี้ไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีข่าวจากทนายบอกว่าหนีออกไปแล้วเพราะกลัวดิฉันมากเขาย้ายน้องย้ายโรงแรมน้องย้ายโรงแรมน้องย้ายโรงแรมหนีไปแล้วกลัวดิฉันมากดิฉันหญิงแก่เนี่ยนะกับน้องที่เขาอายุเนี่ยประมาณตั้ง26ใกล้ๆจะ30ไม่นะถ้านางฟาดมานิดนึงฉันก็คงจะล้มแผลไปแล้วอ่ะเนาะดิฉันเนี่ยก็ต้องจัดการไปที่ฟรอนท์ทันทีวันนั้นคือวันศุกร์เป็นวันที่ดิฉันเนี่ยจะต้องแบบเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็ต้องไปเคลียร์ข้างล่างเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรดิฉันก็ถามว่าเกสยังอยู่ไหมแขกยังอยู่ไหมเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรฉันก็แบบเอ๊ะชักจะยังไงคือไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ดิฉันบอกว่าเช็คเอาไหมเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างนี้การเข้าพักในโรงแรมเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะทางโรงพยาบาลจัดให้ส่วนที่เหลือเนี่ยต้องจ่ายเองแล้วก็เราก็ต้องจ่ายหมดเลยจ่ายหมดเลยก่อนที่จะเข้าไปพักทุกอย่างก็คือจบดังนั้นเนี่ยเวลามันเช็คเนี่ยคุณจะเดินออกเมื่อไหร่อ่ะโดยที่ไม่บอกก็ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยลิสต์ไอ้ชื่อมันก็ยังต้องอยู่ในคอมอยู่ว่าเธอยังอยู่ไม่ได้มีการเอาใดทั้งสิ้นจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นฉันก็ได้ยินฉันก็จะไปคือนอนห้องติดกันเลยนะฉันก็พยายามจะฟังเสียงว่ามีคนอยู่ไหมอะไรนะไม่ได้ไปเคาะห้องเราเช็คในห้องดูเราเคาะห้องขาวอย่างดิฉันก็อย่างดิฉันก็เริ่มแบบสงสัยไปเรื่อยๆก่อนนะฮะก็ยังไม่ได้แบบว่าก้าวก่ายล่วงไปถึงไหนพอดีแบบได้ยินเสียงกอกแกกกอกแกกดิฉันก็เอ้ยสงสัยยังอยู่พอไปเปิดกลายเป็นแม่บ้านทำความสะอาดห้องของน้องเขาพอดีฉันไปยืนดูอ้าวของทุกอย่างก็ไม่เหลือแล้วอันนั้นแหละถึงจะเข้าใจว่าน้องเขาไปแล้วแต่ไปตั้งแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะไปตั้งแต่วันที่ล้างแผลเพราะวันที่ล้างแผลเสร็จน่ะเดินออกมาแล้วเขาบอกว่าเจอกัน29นะครับก็คือวันตัดไหมดิฉันก็ถามบอกว่าแล้วจะไปไหนบอกเดี๋ยวเดินแถวนี้ดิฉันก็ว่าคงจะเดินแถวนี้กลับไปที่โรงแรมแล้วก็คงจะไปเก็บข้าวของแล้วก็คงไปไม่ทราบใดๆทั้งสิ้นพี่ไม่สามารถติดต่อน้องได้เลยพี่โทรก็เหมือนติดแต่ก็ไม่มีใครรับพี่ส่งข้อความว่าอย่าลืมนะวันนี้จะต้องไปหาหมอนู่นเนี่ยก็ไม่อ่านจนกระทั่งพี่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยส่งไปให้ผู้จัดการแต่ว่าพี่คุยกับผู้จัดการตลอดเวลาเนาะพี่ก็ส่งไปให้ผู้จัดการบอกว่าคุณผู้จัดการคะช่วยส่งข้อความอย่างนี้ทั้งหมดนะคะไปให้น้องด้วยเพราะดิฉันเป็นห่วงว่าสเกดูลของโรงพยาบาลมันต้องแม่นยำอ่ะคือคนไข้เขาก็เยอะมันจะต้องแบบนี้แล้วก็เราจะได้แผลเราจะได้ดีอ่ะนึกออกไหมแต่เขาก็ไปกินปูเนาะก็ใช่ไม่รู้กลับไปดูละครก็ไม่ได้พูดอะไรเลยคือมันไม่มีเหตุผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบพี่จุกจิกจู้จี้เขามากไปเข้มงวดเขามากไปหรือเปล่าเขาลำคาญอย่างเงี้ยหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมพี่ถึงได้ถอยห่างไงเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยคนเราไม่เคยไปไหนร่วมกันอ่ะมันต้องศึกษาเรียนรู้พี่เป็นคนที่เดินทางตลอดกับคนแปลกหน้าตลอดเวลา
ตอนทำหนังสือพี่เป็นช่างแต่งหน้าพี่จะต้องไปกับทุกหนังสือดังนั้นเนี่ยน้องต้องเข้าใจว่าคนอย่างพี่นี่เป็นจิ้งจกเลยนะคือพี่สามารถไปเล่มนี้นะเปลี่ยนได้ไม่งั้นพี่จะได้ไปมาตลอดทั่วโลกเหรอถูกไหมล่ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็ปรับให้ได้เนี่ยพี่ก็จะทำอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องศึกษาน้องแล้วจะยังไงไม่คือถึงวันนี้ได้เจอหรือได้คุยกับเมื่อวานไม่คุยแล้วใช่ไหมก็ได้คุยกันวันที่29ไงในวันที่ตัดไหมซึ่งเจอตัวเลยสิคะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็จะต้องไปตัดใหม่อ่ะคือพี่ก็เช็คหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้จัดการตอนแรกก็ข่าวว่ากับประเทศไทยเลยใช่ไหมดิฉันก็เช็คกับผู้จัดการบอกว่าก็ยังอยู่หมดทุกสิ่งทุกอย่างวัน29อ่ะไปตัดใหม่บอกถ้าตัดใหม่เนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันนะไม่ต้องไปเจอก็ได้มาถึงผู้จัดการบอกหรือว่าน้องบอกเนี่ยบอกว่าผู้จัดการสิเพราะน้องบอกได้ไงครับน้องก็ไม่ตอบพี่ก็ต้องพูดกับผู้จัดการบอกไม่ต้องไปเจอก็ได้บอกว่าไม่ได้นะธงพี่ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ให้มันจบสิ้นไปเลยเนี่ยคือทำเนี่ยเหมือนกับที่ทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าคนอย่างดิฉันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแยกแยะทุกอย่างเป็นงานก็งานส่วนตัวก็คือส่วนตัวถูกไหมคะดิฉันก็อ่ะทำอย่างเงี้ยให้หมดทุกอย่างดิฉันก็ไปรอก่อนเวลาเลยนะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็รู้เรื่องเพราะว่าดิฉันต้องเล่าทุกอย่างให้โรงพยาบาลฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วแต่พี่พยายามที่จะแบบว่าหามาให้ได้เลยอย่างเงี้ยรู้แม้กระทั่งเขาย้ายวันกลับซึ่งเขาจะกลับวันนี้วันที่30ความเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่เราจะกลับ29เนี่ยก็จะมีรถเนี่ยมารับแล้วก็กลับก็กลายเป็นว่าต้องมารับดิฉันคนเดียวซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคอมพลีเมนทารีให้พี่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ไม่ใช่เป็นคนไข้เนาะพี่ก็ต้องจ่ายตังค์เองบอกไม่เป็นไรจะเป็นคอมพลีเมนทารีให้แล้วน้องล่ะเดี๋ยวถามน้องว่าอยู่ที่ไหนจะได้เอารถเนี่ยไปที่นั่นแต่น้องอะเดี๋ยวเล่าเลยต่อนิดนึงนะคะรวบแล้วรวบแล้วพี่ก็อยากจะรวบเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเจอเสร็จเนี่ยก็พี่ก็พูดคุยธรรมดาผลปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาก็พูดในห้องนะบอกว่าพี่คงไม่เครียดหรอกเนาะเขาบอกว่าเพราะว่าพี่ผ่านอะไรมาตั้งเยอะนะบอกว่าเราก็ฟังเฉยๆไม่ได้ตอบรับอะไรแต่ผมมาเครียดมากเลยตอนนี้ในขณะที่ผู้จัดการเองเขาก็เป็นคนพูดนะคะว่าน้องตอนนี้เครียดมากเลยเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรไปถึงขนาดนี้เขาไม่เคยคิดเขาเพียงแต่จะบอกว่าสั่งสอนดิฉันเท่านั้นว่าไม่ควรที่จะไปตบหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดิฉันก็บอกว่าดิฉันก็ได้รับสิทธิ์นั้นเรียบร้อยหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันก็ไม่ได้ว่าคือน้องอ่ะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณอย่างนี้ว่าเนี่ยแต่ผมก็ต้องทำแบบนี้นะก็ใครเป็นคนได้ตามให้เขาทักมาหาทนายที่ไปไม่อ๋อพี่ไม่ทราบแต่มาทราบเอาทีหลังว่าเขาทักไปหาหลายคนแล้วก็มีคนเดียวที่ทักกลับมาเขาก็เลยคงจะใช้คนนี้หลับคุณพ่อแม่น้องยังค่ะเราไม่ดิฉันน่ะถามต้องขอโทษสิก็เนี่ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วตั้งแต่แรกว่าขอโทษดิฉันน่ะถามผู้จัดการเก่าเขานะคะบอกว่าพ่อแม่เขาว่าไงพ่อแม่เขาอ่ะเข้าใจเพราะว่าธงอ่ะไปคุยกับพ่อแม่เขาแล้วเพราะดิฉันก็ไม่มีความสบายใจอยู่ใช่ไหมพ่อแม่เขาบอกพ่อแม่เขาเข้าใจเพราะว่าดิฉันน่ะเล่าอย่างเงี้ยให้กับธงฟังว่าเคลียร์อย่างเงี้ยให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ก็บอกเขาเข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยเจอกันในรายการอันนึงเลยก็แล้วกันจะได้แบบว่าไปเคลียร์ตรงนั้นนั่นเองพี่มาหลังจากที่มากังวลใจนะคะเพราะว่าคือตอนนี้เรื่องมันถึงทนายไทยมันมีหลักฐานมันมีอะไรเยอะแยะเลยไม่กังวลเรื่องอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องกังวลพี่มาคุยกับทนายว่าเคสที่ถูกร้ายพี่มาดำเนินคดีที่เมืองไทยได้ไหมถ้าเกิดเขาจะเอาเรื่องพี่มาจริงๆก็เห็นเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็สาระสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยอะไรจริงอะไรไม่จริงที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นพาร์ทที่แบบว่าถ้าจะให้ดิฉันเล่าใหม่มันก็จะเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมาสรุปเรื่องนี้จบแล้วที่เกาหลีหรือว่าจะมีพาร์ทดิฉันน่ะกับน้องอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะจบตรงที่ริมถนนตรงเมียงดงแล้วมั้งตอนที่ดิฉันได้ยืน
จับมือเขาขอโทษเขาแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็พูดคุยจนเคลียร์แล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็จะไม่ไปบอกใครแม้กระทั่งผู้จัดการเขาแล้วก็พูดเคลียร์หมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเขาวิ่งอ่ะเข้ามากอดดิฉันแล้วก็บอกว่าไปกินปูกันนะที่มาคือว่าเรื่องมันจะยังคงค้างอยู่ที่เกาหลีไม่น่าจะเพราะว่าพี่ให้ทางสถานทูตไทยทั้งหมดทั้งปวงไปเช็คดูที่สถานีเมียงดงเขาบอกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยวันหนึ่งอ่ะเยอะมากไม่มีก็เขาไม่รู้อ่ะว่าพี่เป็นใครอ่ะน้องเขาก็ไม่ได้คือเรื่องยังไม่ได้เกิดเป็นคดีความขึ้นมาใช่ก็ลงบันทึกไม่เขาแค่ไปขอคลิปเท่านั้นเองแล้วต้องรู้มันเพื่อจะวันเพื่อจะขอคลิปเขาแค่จะไปขอคลิปว่าใครน้องเรื่องดำเนินการต่อในกรณีทางกฎหมายเนี่ยพี่ม้าจะทำยังไงต่อครับไม่รู้อ่ะตอนนี้เรียกได้ว่าพี่ม้ากับน้องมีกันแล้วป่ะพี่ดีเสมอนะตั้งแต่วันที่เรายืนจับมือกันตรงเมียงดงแล้วพี่ไม่รู้ไงแสดงว่าเขาอาจจะคิดแบบไม่แฮปปี้ก็ได้ไม่งั้นเขาจะทำการดำเนินการมาถึงไม่มีค่ะอะไรนะพี่มีอาชีพอะไรอะคะตอนนี้ก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมมีเรื่องทีไรก็ขายดีตลอดจริงๆอะดิฉันหนีออกมาแล้วตั้งนานนะ3ปีแล้วเนาะต้องบอกว่าเสียหายไหมทุกคนก็บอกว่ามันเสียหายมากเลยดิฉันเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็เสียหายแต่เป็นคนที่แบบว่าเวลาไปเทียบกับตอนช่วงที่โดนไล่ออกจากงานนะดิฉันว่าอันนั้นน่ะใหญ่โตมากกว่าดิฉันยังแบบอภัยได้หมดทุกเรื่องราวอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้พอเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะที่ก็อยู่ๆก็แบบไปแบบมีวาทะกันมีพฤติกรรมให้เห็นกันไม่ได้ตบนะพยายามอย่าใช้คำว่าตบแตะกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นคนสองคนแต่ก็ไม่เคยนึกเลยว่าเขาจะเอาทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยไปแบบโพธนาซะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งจะถามว่ามีความรู้สึกไหมมันต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วแต่ดิฉันควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้อย่างมีสติก็วิมานจะไม่ฟ้องพี่พูดไม่ได้นะคะว่าพี่จะฟ้องหรือไม่เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลยเท่าไหร่ตอนเรียนหนังสือเรียนกฎหมายหนึ่งพี่ยังรำคาญเลยว่าจะเรียนไปทำไมพี่ม้าหรือพี่ม้าในระหว่างตบกับแตะระหว่างตบกับแตะของพี่ม้ากับน้องไม่เหมือนกันหรือเปล่าก็คงอย่างนั้นเพราะว่าผู้ชายเขาก็คงจะมีศักดิ์ศรีเกียรติยศอะไรของเขาเนาะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนสั่งสอนเด็กอะนึกออกไหมไม่ทราบอ่ะเขาไม่หาช่องทางในการที่แบบว่าจะฟ้องหรือว่าถึงขั้นให้ติดบอกถ้าเกิดคนไทยในที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอ่าวันนั้นใช่ไหมที่เขาได้อะไรเงี้ยค่ะเออที่แบบว่าให้เขาไปนั้นมันก็คือนะตอนวันนั้นแต่เรื่องที่กับทนายตั้มพี่มาได้มีหวัดคุยกับน้องไหมฮะว่าน้องจะไม่พี่ไม่คุยเนี่ยพี่คุยกับน้องแค่ตรงนั้นเองคือพี่เจอน้องอ่ะน้องก็คุยกับพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ก็พี่จะถามเฉยๆแม้กระทั่งแบบว่าตอนที่จะรอไปฉายแสงอะไรเงี้ยพี่ยังแบบว่าให้เอเจนต์คนอื่นบอกเธอมาดูดิจมูกสวยมากจมูกสวยมากจริงอ่ะต้องตบมือก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ทำให้แบบทุกอย่างมันก็นั่นน่ะสิคะจริงๆอ่ะเราก็มีเรื่องกันแค่2คนตรงนั้นนะถ้าสมมุติว่าไม่ไปบอกใครก็มันก็คงไม่มีใครรู้อ่ะแล้วเราก็ประนีประนอมพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อยอ่ะก็เหมือนแม่ลูกสั่งสอนกันไปอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วก็น้องเขาก็ไม่ติดใจแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันยังคาใจอะไรเขาถึงได้แบบว่าไปติดต่อกับทนายแล้วทนายก็ไปทำแบบว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วจะให้ท่านทำยังไงอะคะคิดว่าเขาอาศัยชื่อเสียงของพี่มามาท่ากระแตนี้ขึ้นมาจะบอกอ่ะจะบอกคุณนายทนายเพราะตัวน้องเองก็พูดในทีฉันก็ไม่ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับทนายนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องที่เรื่องตั้งแต่ดิฉันเนี่ยเรื่องตั้งแต่ดิฉันน่ะออกจากงานมาจนกระทั่งเรื่องของเมื่อเร็วๆนี้ที่เรื่องแต่งงานเพศสภาพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบ
ทุกคนก็โจมตีแต่ฉันก็ไม่เงียบเฉยมาตลอดนะก็อยากจะโจมตีเดี๋ยวเบื่อก็คงเงียบไปเองพี่ม้าที่เขาอาศัยชื่อเสียงของพี่ม้ามาสร้างกระแสให้ตัวเองไหมกับเรื่องดิฉันยังมีชื่อเสียงขนาดนั้นใช่ไหมบางคนบอกว่าอาจจะเอาข่าวนี้มาเรียกพื้นที่หน้าจอสื่อกลับคืนมาให้ใครให้พี่ใครเรียกชาวเน็ตบอกสร้างข่าวขึ้นมาแล้วให้พี่กลับให้แล้วใครเป็นคนหาข่าวใครเป็นคนสร้างข่าวไม่ใช่ตัวพี่เนาะเพราะพี่ไม่ได้เป็นคนสร้างข่าวเด่นๆทั้งสิ้นเลยไม่อะค่ะจะเจอไหมน้องเดี๋ยวจะเจอวันพรุ่งนี้น้องนัดเคลียร์ใจกันหรือไงใช่ค่ะในรายการคุยแซ่บโชว์สาเหตุเพราะว่าไปอันนั้นเนี่ยเพราะว่าน้องเขารู้จักกับเจ้าของรายการแล้วก็ผู้จัดการเก่าเขาว่าก็รู้จักกับเจ้าของรายการเขาก็เลยจะหาทางทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยให้มาตรงนี้เพื่อจะไปเคลียร์ทุกอย่างซึ่งน้องซึ่งน้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปก็ไปเจอกันที่นี่แค่นั้นเองเกินเลยคืออะไรไม่เข้าใจก็ดิฉันเล่าให้ฟังหมดแล้วไงคะว่าขนาดจะไปเคาะห้องก็ยังแบบเดี๋ยวก่อนเอาก่อนเอาไงแต่มันไม่ได้ด้วยหน้าที่ของดิฉันเนี่ยมันจะต้องไปดูแลลูกค้าว่ามันเป็นยังไงมันบวมขนาดไหนมันเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอวางหูเสร็จแล้วก็ตัดสินใจไปเคาะห้องแล้วก็ถามแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อที่จะไปดูว่าหน้าเป็นยังไงแค่นั้นเองยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้แน่นอนไม่สมควรจะง้องงอยเลยมากที่บ้านเราเราได้จบประเด็นนี้ไปจะได้จะเคลียร์ประเด็นนี้ไปเลยพี่มาจะได้มันจะมีแบบโอ้โหคนอย่างพี่เนี่ยแก่ขนาดนี้จะบ้าเลยจะบ้าอย่าเลยอย่าไปคิดดิฉันจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงอะที่ให้เป็นกระแสแล้วก็เป็นบทเรียนดิฉันเขียนเอาไว้แล้วเหมือนกันแต่พี่มาไม่แข็งในการทำธุรกิจนี้ใช่ไหมอยากทำศัลยกรรมไปกับพี่รับรองว่าจะดูแลอย่างดีมีเลี้ยงปูและไม่ตีขอพูดกันดีๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาโทยังมีอีกตั้งหลายคนอยากจะไปอยู่เนี่ยเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนบอกอุ้ยเดี๋ยวจะนัดวันจะไปเพราะว่าไปเคสแบบนี้จะไปแค่สองคนตลอดเลยไม่ค่ะบางทีมีตั้ง5คนอ๋อที่ไปกินกรุ๊ปก็มีไม่ใช่เป็นไม่ได้รู้จักกันด้วยนะจะอยากเคสนี้เองน้องที่เป็นคนขอเองว่าขอไปแค่สองคนไม่ใช่คือมันมีตั้งหลายคนน่ะแต่ว่าอีกสองคนน่ะเขายังไม่นัดแต่น้องเขามานัดก็เลยไม่เป็นไรไปก็แล้วแต่บางทีคนบางทีสองบางทีห้าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับลูกค้ามีพรุ่งนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ามันคอนเฟิร์มก็คือถ้าน้องคือโปรดิวเซอร์เขาโทรมาคอนเฟิร์มพี่ที่เกาหลีพี่ก็บอกว่าโอเคใช่แต่พอหลังจากนั้นน่ะพี่ก็ถามบอกลองไปถามน้องซิเขาแน่นอนไหมเพราะว่ารู้สึกผู้จัดการเขาบอกเหมือนเดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวไม่แน่ก็เลยแบบแต่ว่าพี่ก็ไปเขาจะมีทนายว่าจะมีทนายครอบครัวมาทำไมนะทนายจะแถลงตอน10โมงก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะดิฉันผิดมหันต์ขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นความผิดมหันต์ขนาดนั้นเลยข้างบนเรียกละขอบพระคุณมากดิฉันต้องไปดูแลการแต่งหน้า